สาวๆ OPS ทุกคนค่ะรู้ไหมคะว่าปัญหาริ้วรอยก่อนวัยความหมองไม่กระจ่างใสของผิวหน้าล้วนเป็นปลายทางของปัญหาที่เกิดจากการสูญเสียความชุ่มชื้นสมดุลของผิวทั้งสิ้นเลยค่ะและถ้าหากคุณยังปล่อยปละละเลยมองข้ามการใช้มอยเจอไรเซอร์ไปนะคะรับรองเลยค่ะว่าผิวของคุณจะต้องแย่กว่านี้แน่ๆค่ะแต่ถ้าอยากได้ผิวสวยกลับคืนมาไม่ยากค่ะเพราะวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยให้ผิวของคุณกลับมาสวยใสปิ้งปังอ่อนเยาว์ได้อีกครั้งด้วย Beauty Essence Complex ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวใหม่ล่าสุดจาก Oriental Princess ค่ะที่มีประสิทธิภาพช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นและล็อกความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ยาวนานต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะยังไม่เชื่อใช่ไหมล่ะคะงั้นเรามาลองพิสูจน์ประสิทธิภาพของ Beauty Essence Complex กับการทดลองแรกกันเลยดีกว่าค่ะเราจะใช้สาลี่เป็นตัวแทนของผิวของเรานะคะโดยสาลี่ครึ่งผลแรกเราจะไม่ทาอะไรเลยส่วนอีกครึ่งผลทาด้วย Absolute Moisturizing Serum อีกครึ่งผลค่ะทาด้วย Intensive Moisturizing Lotionและอีกครึ่งผลสุดท้ายทาด้วย Concentrated Moisturizing Cream ค่ะแล้วก็นำสาลี่ทั้ง4ชิ้นนะคะมาไว้ในห้องค่ะที่เปิดเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ25องศาเป็นเวลา5ชั่วโมงด้วยกันเพื่อที่จะทดสอบสถานะความชุ่มชื้นของสาลี่ทั้ง4ชิ้นค่ะเมื่อเวลาผ่านไปเราลองมาดูกันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับผิวของสาลี่ของเรากันบ้างค่ะวันนี้เราจะมาพิสูจน์ประสิทธิภาพความชุ่มชื้นของแต่ละสภาพผิวด้วย Beauty Essence Complex ค่ะมาดูสิคะว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเริ่มต้นจากแบ่งผิวหน้าออกเป็น2ด้านด้านซ้ายเราจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆส่วนด้านขวาเราจะบำรุงด้วย Beauty Essence Complex ตามขั้นตอนต่อไปนี้ค่ะหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดผิวหน้าด้วย Gentle Cleansing Foam แล้วเราก็มาเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับทุกสภาพผิวด้วย Nourishing Mineral Water Spray ค่ะความลับนะคะเราสามารถใช้เติมเต็มความชุ่มชื้นระหว่างวันได้อีกด้วยค่ะจากนั้นนะคะเราก็เกลี่ยบางๆด้วย Absolute Moisturizing Serum สำหรับผิวธรรมดาถึงผิวแห้งค่ะแต่ถ้าเป็นผิวผสมถึงผิวมันต้อง Intensive Moisturizing Lotion ค่ะแล้วก็วัดค่าความชุ่มชื้นของผิวด้วยเครื่องนี้กันค่ะข้างที่ทาผลิตภัณฑ์นะคะมีความชุ่มชื้นของผิวอยู่ที่เท่านี้ค่ะคือปริมาณน้ำในชั้นผิวนะคะยิ่งถ้าตัวเลขแสดงค่าสูงนั้นก็หมายถึงมีปริมาณน้ำในชั้นผิวมากค่ะและเมื่อเปรียบเทียบกับข้างที่ไม่ได้ทาผลิตภัณฑ์จะมีความชุ่มชื้นอยู่ที่เท่านี้เองค่ะอีกหนึ่งแบบทดสอบผิวกับไลฟ์สไตล์ของสาวๆที่รักอิสระชอบการท่องเที่ยวโปรดปั้นกิจกรรมกลางแจ้งอย่างเราๆนั่นก็คือการออกไปถ่ายภาพธรรมชาติค่ะแต่ก็เป็นกิจกรรมที่ทำได้ไม่ค่อยบ่อยนักนะคะเพราะไหนจะทั้งความร้อนทั้งแสงแดดล้วนส่งผลให้ผิวขาดความชุ่มชื้นแล้วก็มีปัญหาตามมาอีกเพียบเลยค่ะความชุ่มชื้นของผิวที่ใช้ผลิตภัณฑ์อยู่ที่นี่ค่ะแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าเมื่อออกไปถ่ายรูปกลางแจ้งแล้วเนี่ยผิวจะยังชุ่มชื้นอยู่หรือเปล่าต้องลองมาพิสูจน์กันค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะขอไปเตรียมตัวก่อนแล้วกันค่ะพร้อมแล้วค่ะที่จะทำกิจกรรมสุดโปรดThank you.
จกรรมวันนี้สนุกมากๆเลยค่ะถึงแม้ว่าจะโดนแสงแดดทำร้ายหลายชั่วโมงนะคะแต่ว่าหน้าที่ใช้ Beauty Essence Complex ยังดูสดชื่นแล้วก็ชุ่มชื้นอยู่เลยค่ะแต่อย่าเพิ่งเชื่อนะคะเราต้องมาพิสูจน์กันต่อค่ะหลังจากที่ออกไปตะลุยเก็บภาพสวยๆมาทั้งวันนะคะคราวนี้ค่ะเรามาลองวัดค่าความชุ่มชื้นของผิวกันดูอีกสักทีค่ะความชุ่มชื้นของผิวตอนนี้อยู่ที่นี่เลยค่ะเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างก่อนและหลังทำกิจกรรมค่าความชุ่มชื้นลดลงไปประมาณ10หน่วยค่ะนั่นก็หมายความว่าผิวหน้าด้านขวาด้านที่บำรุงด้วย Beauty Essence Complex แม้จะถูกแสงแดดเป็นเวลานานหลายชั่วโมงแต่ก็ยังชุ่มชื้นอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับข้างที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นสาลี่ที่เปรียบเสมือนตัวแทนของผิวเราที่ต้องอยู่ในห้องที่เปิดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลานานๆหรือไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงที่ต้องออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านล้วนแล้วแต่ส่งผลให้ผิวขาดความชุ่มชื้นซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาผิวต่างๆตามมาค่ะและจากผลการทดลองทั้ง2แบบนี้นะคะก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วล่ะค่ะว่าผลิตภัณฑ์ Beauty Essence Complex สามารถช่วยเติมเต็มและล็อกเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวได้จริงๆค่ะและหากสาวๆโอเบสท่านใดนะคะที่มีผิวแห้งขาดน้ำต้องการเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวอยู่เสมอแนะนำให้ลองเลยค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าผิวสุขภาพดีมีได้ง่ายกว่าที่คิดค่ะ